ไส้กรอกหรือขายอะไรพวกนี้นะครับที่จะเป็นต้องใช้ขิงนะครับไม่ต้องไปซื้อเลยนะครับครับนี่คือขิงดองนะครับครัวยุทธพงศ์นะครับทำกินเองง่ายๆบายยุทธพงศ์พรุ่งนี้สามารถกินได้เลยนะครับแต่ถ้าพรุ่งนี้ยังกินไม่หมดนะครับเอาเข้าตู้เย็นไว้นะครับแช่ตู้เย็นไว้สามารถเก็บไว้กินได้2เดือนสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุทธพงศ์ Channel นะครับผมสวีดัสสวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วนะครับกับยุทธพงศ์ Channel นะครับวันนี้มาในบรรยากาศนะครับฝนตกเล็กน้อยนะครับผมก็ไม่เล็กนะครับเมื่อกี้ก็ตกแรงอยู่หนักนะครับพอสมควรนะครับวันนี้พบกับผมนะครับยุทธพงศ์ Channel มีเมนูมานำเสนอนะครับไม่ใช่เมนูนะครับมีวิธีการดองขิงนะครับมานำเสนอนะครับโดยวิธีการก็จะง่ายๆนะครับทำกินเองง่ายๆบายยุทธพงศ์นะครับวันนี้เสนอดองขิงนะครับใครที่ชอบทานผมบอกไว้เลยนะครับดูคลิปนี้จบไม่ต้องไปซื้อกินนะครับคุณสามารถที่จะทำเองที่บ้านได้นะครับทำง่ายๆเลยนะครับวัตถุดิบของผมนะครับวันนี้ก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรอย่างที่คิดนะครับคุณสามารถที่จะทำกินเองได้เลยนะครับนะที่เห็นอยู่นี่นะครับนี่คือขิงอ่อนนะครับขิงอ่อนที่เราเตรียมไว้แล้วก็ในบางส่วนที่หั่นไว้แล้วที่อยู่ในตรงนี้นะครับเดี๋ยวกล้องซูมเข้ามาตรงนี้หน่อยครับนะครับซูมนี่คือขิงที่หั่นไว้แล้วนะครับหั่นไว้แล้วแล้วก็แช่น้ำเกลือไว้นะครับแช่ไว้ประมาณ20นาทีนะครับท่านผู้ชมครับแช่ไว้20นาทีนะครับ20นาทีหลังจากนั้นเนี่ยเราจะเอาขิงเนี่ยนะครับไปล้างน้ำเปล่าสัก2น้ำนะครับเพื่อลดความเผ็ดของขิงนะครับจะได้ไม่เผ็ดมากนะครับเพื่อลดความเผ็ดของขิงสัก2น้ำนะครับนี้เราแช่ไว้20นาทีนะครับผมนะครับแล้วก็อุปกรณ์ของเราก็ง่ายๆครับท่านผู้ชมครับอุปกรณ์ของเรามีไม่มากนะครับสำหรับครัวยุทธพงศ์ทำกินเองได้บายยุทธพงศ์นะครับนี่คืออุปกรณ์ของผมครับที่จะใช้ทำคลิปในวันนี้นะครับผมนะครับวันนี้ก็ไม่ค่อยมีคลิปที่จะทำเท่าไหร่นะครับวันนี้ยุทธพงศ์ก็เลยอยากให้พี่น้องได้ทำได้ทานนะครับกินเองง่ายๆนะครับนี่คือขวดนะครับที่ผมเตรียมสำหรับที่จะเอาขิงที่ผมทำสำเร็จแล้วเนี่ยใส่ไว้ในขวดโหลนี้นะครับเพื่อที่จะเวลาเป็นแล้วจะได้กินง่ายๆนะครับอ่ะเข้ามาดูอุปกรณ์ของเรานะครับตากล้องนะครับวันนี้ทำงานหนักนิดนึงนะครับขยับเข้ามาฝนมันตกนะครับอ่ะขออภัยนะครับที่เห็นอยู่นี่นะครับนี่คือมะนาวนะครับมะนาวไว้ทีหลังเดี๋ยวเอาพวกนี้ก่อนนะครับอันนี้ท่านผู้ชมก็ทราบแล้วนะครับขิงที่แช่น้ำไว้20นาทีนะครับส่วนนี้ก็คือน้ำส้มนะครับเป็นน้ำส้มสายชูนะครับวัตถุดิบนะครับแล้วนี่ก็คือเกลือนะครับเกลือนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นน้ำตาลนะครับน้ำตาลทรายขาวนะครับทำกินเองง่ายๆบายยุทธพงศ์ส่วนนี้ก็จะเป็นน้ำเปล่านะครับเป็นน้ำเปล่านะครับไว้สำหรับที่จะเอาไปต้มนะครับและนี่ก็คือขิงอ่อนนะครับขิงอ่อนที่ยุทธพงศ์เองนะครับหั่นแล้วก็เหลือไว้ให้พี่ๆนะทุกท่านนะครับได้ดูเป็นตัวอย่างนะครับนี่คือขิงอ่อนนะครับก่อนที่จะหั่นมาเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็มะนาวเนี่ยนะครับมะนาวใช้สำหรับอะไรรู้ไหมครับมะนาวใช้สำหรับสีนะครับสำหรับท่านที่ชอบทานแบบว่าเป็นสีชมพูนะครับเคยสังเกตเวลาไปซื้อนะครับในบางโหลมันก็จะเป็นสีชมพูนะครับส่วนที่ไม่มีสีก็คือไม่ได้ใส่มะนาวนะครับนะแล้วก็ยุทธพงศ์เองก็ไม่ใส่สารไม่ใส่สีอะไรนะครับทํากินเองปลอดภัยอยู่ที่บ้านครับกับยุทธพงศ์นะครับใครอยากได้สีชมพูต้องใส่มะนาวนะครับเอามะนาวใส่ลงไปด้วยนะครับผมก็คือเราจะไปทําน้ําอุ่นกันก่อนนะครับน้ําอุ่นของเราก็จะประกอบด้วยน้ําส้มสายชูนะครับน้ําส้มสายชูเกลือนะครับเกลือนะครับแล้วก็น้ำตาลเพิ่มความหวานเล็กน้อยนะครับผมนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปที่เตานะครับไปที่เตาเพื่อที่จะต้มและนี่ก็คือน้ำร้อนนะครับที่เราต้มไว้นะครับน้ำร้อนก็ประกอบไปด้วยน้ำเปล่านะครับน้ำส้มสายชูน้ำตาลแล้วก็เกลือนะครับเพื่อที่เป็นน้ำดองนะครับน้ำดองแล้วเราจะนำไปใส่ขวดเพื่อที่จะดองขิงนั่นเองนะครับเดี๋ยวดูวิธีการนะครับเดี๋ยวจะเอาไปใส่โหลให้ดูนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมได้ไปล้างน้ำมา2น้ำแล้วนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมไปล้างน้ำมาแล้ว2น้ำนะครับเดี๋ยว
ไฮไลท์ของเรานะครับก็คือนะครับเราจะใส่มะนาวนะครับเพื่อเพิ่มสีสันของขิงดองนะครับโดยที่ไม่ใส่สารอะไรเลยนะครับนี่คือสีสันเราสามารถสร้างได้โดยธรรมชาตินะครับขิงนี้ต้องบอกผมไปซื้อที่ตลาดมาอันนี้1กิโลนะครับใช้มะนาว2ลูกนะครับเพื่อเป็นสีสันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะทำให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับเพื่อที่จะทำได้ง่ายๆนะครับทำง่ายๆกับยุทธพงศ์นะครับบีบมะนาวลงไปนะครับใช้2ลูกนะครับยุทธพงศ์ใช้2ลูกนะครับพอบีบมะนาวได้ครบแล้วเนี่ยนะครับผมก็จะคลุกเคล้านะครับนะฮะหรือที่บ้านเรียกโคเลนะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับแล้วก็จะเอาขิงเนี่ยนะครับใส่เข้าไปในโหลนะครับที่ผมเตรียมไว้2โหลนะครับมะนาวนะครับมะนาว2ลูกนะครับทำกินเองง่ายๆกับบายยุทธพงศ์นะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับยุทธพงศ์ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆนะครับนะครับหลังจากที่ผมบีบมะนาวเสร็จแล้วนะครับผมอันนี้ยุทธพงศ์เองต้องบอกก่อนนะครับนี่ทำกินเองที่บ้านนะครับไม่ได้ทำขายหรือว่าไม่นั่นนะครับผมจะใช้มือเลยนะครับเพื่อที่จะให้เห็นถึงความเขาเรียกว่าอะไรความแม่นยำหรือว่าความชัดเจนของการทำคลิปของผมเนี่ยนะครับมันเป็นสไตล์นี้นะครับนะทำกินเองไม่ได้ทำขายนะครับท่านผู้ชมครับนะครับแต่ถ้าเกิดเราจะทำขายนะครับก็ให้ถูกแล้วนั่นก็ใช้ถุงมือก็ได้นะครับแต่นี่ผมทำกินเองที่บ้านนะครับนะมะนาว2ลูกนะครับคลุกให้มันเข้ากันนะครับมะนาวเพื่อเพิ่มสีสันนะครับขิงดองง่ายๆนะครับอันนี้บอกไว้เลยเอาไปขายไส้กรอกอะไรเงี้ยนะครับเราสามารถทำกินเองได้นะครับหรือทำขายไส้กรอกเนี่ยมันเป็นของคู่กันนะครับอ่ะนี่คือเรียบร้อยแล้วก็หลังจากที่ผมพักไว้5นาทีนะครับพักไว้5นาทีเพื่อให้ขิงเนี่ยนะครับเป็นสีชมพูเห็นไหมครับรู้สึกสังเกตได้แล้วฮะเริ่มออกสีชมพูแล้วใช่ไหมครับหลังจากนั้นเนี่ยผมจะเริ่มบรรจุลงมาในขวดนะครับอ่ะแล้วลงทีละขวดเอาลงเลยนะครับใส่ลงไปเลยนะครับไม่ต้องไอ้นี่เลยนะครับใส่ลงไปใส่ลงไปให้เต็มเลยครับพอเต็มแล้วนะครับแล้วใส่อีกขวดนึงวันนี้เตรียมไว้2ขวดนะครับทำกินเองง่ายๆบายยุทธพงศ์นะครับยุทธพงศ์ทำได้คุณก็ทำได้นะครับไม่หวงครับนะครับสำหรับใครที่ค้าขายนะครับไม่ว่าจะเป็นไส้กรอกนะครับก็ดีนะครับที่ต้องใช้ขิงดองนะครับรู้สึกเดี๋ยวนี้ไปหากินไส้กรอกเนี่ยนะครับตามปั๊มน้ำมันนะครับตามปั๊มน้ำมันเองก็ดีนะครับขอไส้กรอกเยอะๆขอขิงเยอะๆเนี่ยบอกไม่มีแล้วนะครับก็สามารถทำเองได้นะครับไม่ต้องซื้อนะครับแบ่งปันกันครับแบ่งปันอาชีพกันนะครับ2ขวดพอดีเลยนะครับนะครับหลังจากนั้นนะครับผมเต็ม2ขวดแล้วนะครับแล้วนี่ก็คือน้ำร้อนนะครับที่ผมต้มไว้นะครับต้มไว้ถ่ายแค่ตรงนี้พอนะแล้วเดี๋ยวจะตักใส่ขวดนะครับใส่ขวดได้เลยน้ำร้อนนี่ก็จะต้มนะครับอุ่นๆนะครับผสมด้วยน้ำส้มสายชูนะครับแล้วก็น้ำตาลนะครับเพื่อเพิ่มความหวานเล็กน้อยนะครับแล้วก็เกลือนะครับเพื่อเพิ่มความเค็มนะครับใส่เข้าไปใส่ให้2ขวดเลยนะครับ2ขวดเลยนี่ก็ถือว่าเสร็จเกือบ 80% แล้วนะฮะเหลือแค่ปิดฝาเท่านั้นปิดฝาก็จะเสร็จ 100% นะครับ ทำกินเองง่ายๆบายยุทธพงศ์นะครับสำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะครับชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อแจกจ่ายเขาเรียกว่าอาชีพนะครับเป็นอาชีพได้เลยนะครับสำหรับใครที่มองหาอาชีพอยู่นะครับหรือใครที่ขายไส้กรอกหรือขายอะไรพวกนี้นะครับที่จะเป็นต้องใช้ขิงนะครับไม่ต้องไปซื้อเลยนะครับอ
เดี๋ยวเทลงไปเลยนะครับเพื่อมันจะได้ไวเข้านะครับอ้าวนะครับสดสดนะครับขิงดองหลังจากนั้นมาเราก็จะปิดฝานะครับปิดฝาให้แน่นอันไหนฝาไหนเนี่ยปิดฝาให้แน่นนะครับพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ก็สามารถที่จะเอาออกมากินได้เลยนะครับนะทำวันนี้พรุ่งนี้ก็กินได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับนี่คือขิงดองนะครับครัวยุทธพงศ์นะครับทำกินเองง่ายๆบายยุทธพงศ์พรุ่งนี้สามารถกินได้เลยนะครับแต่ถ้าพรุ่งนี้ยังกินไม่หมดนะครับเอาเข้าตู้เย็นไว้นะครับแช่ตู้เย็นไว้สามารถเก็บไว้กินได้2เดือนนะครับนะครับทำกินเองง่ายๆบายยุทธพงศ์นะครับขิงดองนะครับพอดีที่ทำไว้รอบที่แล้วนะครับหมดไปแล้วนะครับก็ไม่ได้เอามาโชว์นะครับเป็นสีชมพูสวยมากนะครับแล้วก็อร่อยมากนะครับต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับหลายคนได้กินแล้วก็บอกว่าอร่อยนะครับมีป้าคนหนึ่งนะครับป้าสนั่นนะครับบอกว่าให้ทำให้กินหน่อยนะครับป้าสนั่นสวัสดีลาภานะครับก็เลยจัดให้2โหลเลยครับวันนี้นะครับกิมกิกิมกินะครับผมชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับหรือพี่ๆน้องๆนะครับไปดูผลไม้เหมือนเดิมนะครับยุทธพงศ์ยังไปอยู่นะครับแต่ว่าด้วยช่วงนี้สภาพอากาศและก็พายุเข้านะครับประเทศไทยทำให้การเดินทางแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับยุทธพงศ์ก็ทำงานประจำนะครับก็ลำบากนะครับเรื่องของเวลานะครับแต่จะหาเวลาไปอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับทุกอาทิตย์นะครับจะมีคลิปผลไม้ให้ท่านผู้ชมดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับยุทธพงศ์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับ